ครับผมสำหรับซิลิเวียนี่ครับมาเนี่ยไปที่ลีกอังกฤษนี่ครับแล้วเขาก็จะมายืนหล่อๆแบบนี้โอ้โหเบอร์68นะครับเนี่ยเห็นไหมหน้าตาเหมือนนี่ครับเอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ที่เมชชีนเช่นเคยนะครับผมในช่วงเที่ยงเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปจัดนักเตะดาวรุ่งนะครับดาวรุ่งยังไงนักเตะคนนี้เป็นนักเตะของหงแดงริเวอร์พูลนั่นเองนะครับอายุเพียงแค่21ปี22ปีนะครับขออภัย22ปีเท่านั้นเองนะครับสำหรับเปโจซิริเบียนะครับซิริเบียนั่นเองโอเคนักเตะคนนี้เนี่ยเล่นในตำแหน่ง CMF นะครับก็คือกลางรับนั่นเองนะครับสัญชาติสเปนนะครับเล่นอยู่กับริเวอร์พูลนะครับผมตอนนี้ก็ถูกอัปเดตใบหน้าแล้วนะครับสำหรับซิริเบียนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเราต้องผสมอะไรยังไงเนาะนะครับเพื่อที่จะเอาซิริเบียนะครับเบียโอเคดูกันซิมาที่ช่องสเกาต์นะครับสเกาต์ที่ทุกคนจะต้องมีก็จะเป็นในส่วนของสเกาต์ลีกอังกฤษนะครับวันนี้ผสมไม่เทรดนะครับผมผสมให้ดูเลยนะครับก็จะเป็นสเกาต์ลีกอังกฤษแบบนี้ไม่ต้องใช้ดิวพูลนะครับผมมันเปลืองก็ให้ใช้ตัวนี้นะครับจากนั้นให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างปึ๊บๆๆแบบนี้นะครับจากนั้นให้เราเลือกไปที่นะครับบอลคอนโทรลนะครับก็จะเป็น2ดาว1ดาวก็ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นนักเตะบอลขาวนะครับอันนี้ก็สุดแล้วแต่ว่าเรามีสเกลแบบไหนเนาะนะครับแต่ถ้ามี2ดาวก็ใช้2ดาวถ้ามี1ดาวก็ใช้1ดาวนะครับผมโอเคหลังจากนั้นให้เราเลื่อนไปที่สเกลที่เป็นตำแหน่งนะครับผมก็จะเป็น DMF นั่นเองนะครับก็จะได้แน่นอน 100% แบบนี้นั่นเองนะครับผมเนี่ยเห็นไหมมาเลยครับซิริเบียนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับนักเตะคนนี้เนี่ยอายุ22ปีนะครับหน้าตาเหมือนนะครับเนี่ยบอกเลยเหมือนแน่ๆนะครับโอ้โหสุดจัดไปเลยอ่ะตัวนี้เนี่ยมีค่าพลังเมื่อวิลตันเนี่ยอยู่ที่83นะครับผมสำหรับบอลขาวนะครับเนี่ยโหดอยู่นะถ้าบอลขาวได้ขนาดนี้เนี่ยบอลเงินจะขนาดไหนนะครับผมก็เราต้องลองเอาไปปั้นดูแล้วกันนะครับคนไหนที่อยากได้ก็ทำตามที่มีช่องได้เลยนะครับก็จะได้แน่นอน 100% นะครับสำหรับนักเตะคนนี้ซิริเวียนะครับผมโอเคแล้วก็กดทรายได้เลยครับเมื่อได้แบบนี้แล้วก็กดไปแบบนี้เขาก็จะมานะครับผมสำหรับซิริเวียนี่ครับมาเนี่ยไปที่ลีกอังกฤษนี่ครับแล้วเขาก็จะมายืนหล่อๆแบบนี้โอ้โหเบอร์68นะครับเนี่ยเห็นไหมหน้าตาเหมือนนี่ครับแต่ใช่ใส่เสื้อของเชลซีเสียเลยนี่ครับผมลืมเปลี่ยนทีมให้นะครับไม่เป็นไรเนาะนี่ครับก็ได้ซิริเวียมาเนี่ยผมก็ประมาณนี้นี่ครับเพื่อนๆก็ลองจัดดูแล้วกันนี่ครับผสมดูง่ายๆนี่ครับได้นักเตะที่หน้าเหมือน 100% เราก็สามารถเอามาทำฟูลทีมปั๊ม GP หรือว่าฟูลทีมบอลขาวที่สกิลดีๆทักษะดีๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาตีบวกกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้ว่าเขาจะโหดสักแค่ไหนนะครับผมซิริเวียคนไหนที่เล่นไปแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับรีวิวให้หน่อยว่าเขาเล่นเป็นยังไงโอเคหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าเราก็เพิ่งได้มานะครับสำหรับซิริเวียนะครับก็ต้องลองเทรดดูแล้วกันนะครับว่ามันจะเก่งจะตันสักแค่ไหนนะครับผมโอเคปึ๊บ22ใบจัดไปตันที่54นะครับนักเตะคนนี้เดี๋ยวข้ามแล้วกันเดี๋ยวนานโอ้โหตอนนี้อยู่ที่80แล้วนะครับผมไม่ธรรมดาจริงๆเจ้าหนูคนนี้ยอดครับนักเตะริเวอร์พูลโหดทุกตัวอยู่แล้วครับยกเว้นใครล่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคจัดไปยาวไปสุดยอด82แล้วครับตอนนี้เขาตันที่83นะครับก็อัพดูแล้วกันนะครับใครที่เปิดไปแล้วได้ไปแล้วก็อย่าลืมนะครับนักเตะดีๆแบบนี้คุณต้องเอามาใช้นะครับเป็นกลางรับที่ดีอีกตัวเลยนะครับถ้าพูดง่ายๆนี่ครับผมโอเคกดไป6ดอกปึ๊บจะถึงไหมน่าจะถึงนะโอเคถึง83นะครับผมโอ้โหซิริเวียนะครับโหดจัดนะครับเกมรับเนี่ยค่อนข้างเหนียวแน่นนะครับกองกลางตัวรับสามารถตัดเกมได้เลยนะครับแดนกลางดูบอลคอนโทรลครับอยู่ที่81นะครับการเข้าเลี้ยงบอลการเข้าแย่งบอลจากเขาที่แบบว่ายักษ์ยาอยู่ที่79นะครับบอลสั้นบอลยาวก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นกองกลางตัวรับที่สามารถส่งและก็จ่ายเพื่อนได้ด้วยนะครับ80แล้วก็78นะครับมีสกิลในการปั่นโค้งด้วยนะครับนึกว่าเจ้าปานิชนะครับผม
80นะครับสปีดมีด้วยนะครับ77แล้วก็80นะครับโอ้โหคิกกิ้งพาวเวอร์ยิงแรงอยู่ที่79นะครับจัมป์80แล้วก็ฟิสิคอลคอนแทค75ครับแล้วก็จบด้วยสเตอร์มินาครับ79นะครับโคตรหนึบนะครับโคตรแบบน่าเหนื่อยนะครับแบบดีนะครับบอกเลยว่าดีบอลวินนิ่งก็อยู่ที่79นะครับสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ดีแล้วก็การเข้าปะทะเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะครับผมอยู่ที่83ก็โอเคเลยนะครับสำหรับกองการตัวรับตัวนี้ก็ลองดูแล้วกันสกิลก็ประมาณนี้นะครับผมโอ้โหครบเครื่องครับนักเตะคนนี้จัดได้เลยนะครับสำหรับนักเตะบอลขาวแบบนี้เพื่อนๆต้องลองใช้ดูแล้วกันนะครับผมโอเคว่าเดี๋ยวเจอใหม่แล้วกันในช่วงตอนเย็นสำหรับตอนนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับตอนนี้ไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอใหม่ครับ